ยมาคุยกันแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีๆต่อกันเนาะหรือว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของผมเนี่ยก็คือคุยทักมาคุยได้เลยปรึกษาได้เลยนะคะคือไม่จำเป็นที่จะต้องมาซื้ออย่างเดียวคือคนเราอ่ะจะซื้อของได้อ่ะมันไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บแล้วจะซื้อเลยได้นะพี่คนหนึ่งเลยพี่ก็ไม่ซื้อแต่ถ้าพี่มีปัญหาแล้วพี่มองว่าเออคนนี้เขาน่าจะให้คำแนะนำเราได้อะไรเงี้ยพี่ก็คุยอ่ะถ้าเขาคุยพี่ก็คุยถ้าเขาไม่คุยพี่ก็ไม่ซื้อพี่ก็ไม่คุยเนาะคือหลักการง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันวิกผมก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นวิกหญิงวิกชายอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าค่ะคือแบบปัญหานะมันมีอยู่แล้วแหละก็คือเบื้องต้นอ่ะคนที่ใช้วิกก็คือคนไม่มีผมคนไม่มีผมคนหัวโล้นหัวล้านคนอะไรเนี่ยเหมือนแม่ค้าเนี่ยใช่ว่าไม่มีปัญหานะคือเหมือนพี่ป๊อปเปิ้ลเนี่ยคือแบบว่าเวลาเราทำสีผมเยอะๆมันก็มีปัญหาในเรื่องของผมงอกค่ะคือผู้หญิงนะเรื่องใหญ่เลยแต่มันดีหน่อยว่าเราเกิดมาในยุคของแฟชั่นมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันไม่มีความตึงเครียดอะไรคืออาจจะคิดบวกคนเดียวก็ได้นะแต่อย่างผมงอกเนี่ยคือมันเป็นเรื่องซีเรียสเป็นเรื่องซีเรียสมากๆเลยผู้หญิงสมัยก่อนเนาะเวลาผมงอกปุ๊บคนนู้นเฮ้ยผมงอกคนคือโดนบูลลี่โดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกวันนี้เหรอผมงอกพี่ปล่อยให้เป็นไฮไลท์ไปเลยค่ะคือแบบว่าเวลาเราอยากเดี๋ยวนี้ไฮไลท์สีควันบุหรี่อะมาแรงเนาะแล้วก็สีงอกสีอะไรเนี่ยค่ะคือแบบว่ามันเป็นสีที่มันกลายเป็นสีที่คนนิยมเว้ยมันกลายเป็นสีที่คนอยากได้อยากทำบางคนไปกัดสีจนพังหมดอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ากัดสีผมของตัวเองอะแล้วก็ไปทำเป็นสีงอกสีขาวสีอะไรเนี่ยค่ะหรือบางคนคือมันกัดจนพังแล้วอะไรเงี้ยแต่ชอบสีงอกสีควันบุหรี่สีขาวก็พี่ป๊อปเปิ้ลมีวิกไหมอะไรเงี้ยมีวิกมีจะเอาแบบไหนแบบสั้นแบบยาวก็มาเลือกเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หรือว่าจะเก็บปลายทางอะไรก็แล้วแต่ก็สั่งมาได้เลยเพราะว่าเรามีบริการทุกอย่างครบวงจรอยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่เนี่ยคือในสมุทรปราการเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักร้านป๊อปเปิ้ลวิกนะคะคือเป็นร้านเดียวที่อยู่ในสมุทรปราการที่ใหญ่ที่สุดและเป็นร้านขายโซเชียลขายออนไลน์ที่ขายไปแจกไปหน้าร้านจะอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างเยสบางพลีค่ะโซน F78 ค่ะลูกค้าค่ะคือเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วก็มีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่คือแม่ค้าเป็นแบบนี้ใจบุญแล้วก็ขายไปแจกไปจริงๆค่ะถ้าอยากรู้จักกันก็ทักไทยทักแชทมาคุยกันหรือติดต่อกันสอบถามกันได้เนาะเราก็แบบไม่ได้แบบว่าเฮ้ยจะต้องแบบว่าซื้อขายกันตลอดอะไรเงี้ยบางทีคือบางคนแบบว่าเข้ามาติดตามเราในช่อง TikTok แม่พี่คนนี้เขาก็โอเคเนาะอะไรเงี้ยคุยสนุกเนาะดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสดูคือพี่เป็นคนแบบนี้จริงๆเนี่ยคือเป็นคนแล้วอีกอย่างคือเป็นคนที่ชอบไลค์แต่ไม่เคยไลฟ์ใน TikTok นะคะไม่เคยไลฟ์ใน TikTok คือถ้าได้ไลฟ์คุยเยอะคุยนานพูดมากพูดไม่หยุดอะไรเงี้ยพูดอยู่อย่างนั้นแหละพูดคือไม่รู้มีอะไรมาพูดนักหนาแต่คือบางทีคือสิ่งที่เรามาพูดกับเพื่อนๆนะคะมันคือสิ่งที่เราเจอจริงๆในชีวิตมันเจอจริงๆในชีวิตก็อย่างที่บอกแหละคือว่าบางทีคืออาชีพที่เราทำมันไม่ใช่อาชีพที่แบบว่าเหมือนเห็นแก่ตัวที่ฉันจะขายของอย่างเดียวฉันจะคนมาปุ๊บฉันจะชาร์จอย่างเดียวเลยฉันจะขายวิกให้เธอราคาแพงๆฉันจะต้องได้กำไรเยอะๆหรืออะไรอย่างนี้คือนั่นนะคือไม่ใช่พี่นะคะไม่ใช่พี่แต่เราจะมองว่าคนคนนี้พากันเดินมาหาเราเนี่ยเขาเป็นอะไรเขามีปัญหาอะไรเขาเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราบางครั้งอ่ะเดินมานี่คือพี่ป๊อปเปิ้ลอ่ะคือเสียมารยาทอยู่อย่างนึงนะคือถามแบบบางทีเราถามคือมันต้องถามอ่ะคือไม่ถามไม่ได้หรอกคือบางทีผู้หญิงอ่ะเนาะลูกค้าผู้หญิงอ่ะค่ะบางทีไม่ได้อายุเยอะหรอกนะคือแบบเป็นแบบมีหลากหลายวัยเนาะการที่คนเป็นมะเร็งน่ะมะเร็งอ่ะมันไม่ได้เลือกอายุนะคะมะเร็งอ่ะไม่ได้เลือกอายุแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่ป๊อปเปิ้ลน่ะตั้งใจจะขายวิกอ่ะเราไม่ได้จะขายให้คนเป็นมะเร็งนะคะคือเราอะเป้าหมายเราอะเราไม่ได้อยากขายให้คนป่วยเราอยากขายให้คนปกติคนที่มีชีวิตที่แฮปปี้สนุกสนานอยากสวยอยากไปเที่ยวอยากใส่เปลี่ยนลุคโดยที่ไม่ต้องให้ผมตัวเองเสียเราไม่ได้มีเป้าหมายว่าเราจะขายวิกให้คนที่เป็นมะเร็งเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คือเงินที่ได้มามันไม่มีความสุขเท่าไหร่เนาะใช่ไหมไม่รู้อะคือขายก็ขายมาเนาะก็ขายมาหลายปีแล้วแหละวิกอะทุกครั้งที่ขายให้คนป่วยอะโคตรทุกเลยจริงคือแบบโอ้ยคือจะให้เขาเลยก็กลัวเขาว่า